สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02-205-7250เรื่องการลงทุนในตลาดบ้านเราเนี่ยนะในระยะยาวเนี่ยผมดูว่ามันไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีผลตอบแทนจะลดถอยลงนะเหตุผลก็ชัดเจนนะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่โตช้าตัวช้าที่สุดนะแล้วก็บริษัทก็คุณภาพของบริษัทก็ธรรมดาเป็นโออีโคโนมีหมดนะไม่ค่อยมีนิวอีโคโนมีนะแล้วพอคนไม่เพิ่มคนลดลงอะไรเงี้ยมันก็โตยากบริษัทก็อยู่ไปอย่างนั้นนะต้องบริษัทใหม่ๆที่จะออกมาก็ไม่สามารถจะออกได้เพราะว่าบริษัทใหม่ๆพวกนั้นก็ว่ามาจากต่างประเทศใช่ไหมพวกไฮเทคพวกดิจิตอลซึ่งเราก็ใช้บริการเขาเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆนะก็คือแต่ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมา10ปีนะหุ้นมันก็ไม่ขึ้นมา10ปีปีที่แล้วเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะแล้วจริงๆต่างประเทศก็ดีขึ้นนะต่างประเทศปีนี้ดีใช้ได้เลยยิ่งหุ้นแบบไฮเทคดิจิทัลเนี่ยที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งหุ้นธรรมดาของอเมริกาเขาก็ขึ้นแต่ไฮเทคนี่ขึ้นแบบบ้าเลยนะขึ้นมาแบบ 70% อะไรเงี้ย7นางฟ้าหุ้น7นางฟ้าจนดึงแบบดึงเคิร์ฟไปเลยนะแต่หุ้นธรรมดาเขาก็ยังบวกเป็น 10% อ่ะนะเพราะนั้นก็มีแต่บ้านเราเนี่ยที่ไม่ขึ้นกลับลงมาตอนนี้ก็ 16% กว่าซึ่งหนักที่สุดในโลกในตลาดหลักนะมันก็ทำให้ผิดหวังนะผิดหวังว่าเฮ้ยการคาดการณ์เป็นอย่างนั้นแต่ออกมาผิดหวังเหตุที่ผิดหวังเนี่ยเป็นเพราะว่าก็ปัจจัยพื้นฐานนะบ้านเราปีที่แล้วไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่า โทษนะไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราโตแบบ 2% อะไรเงี้ยนะในขณะที่คนอื่นเขาโตดีอเมริกาก็โตดีประเทศอื่นๆก็โตดีแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวละนะแปลว่าปีหน้าก็จะดีขึ้นบ้านเราจริงๆก็พูดกันอยู่ว่าปีหน้าจะฟื้นตัวแต่เราก็พูดอย่างนี้มานานละนะทุกปีมีความหวังว่ามันจะโตเร็วขึ้นก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเศรษฐกิจของสังคมแบบคนสูงอายุขึ้นเนี่ยคาดการไปอ่ะมันไม่ค่อยถูกในทางลดลงเศรษฐกิจที่คนเยอะแยะแล้วก็กำลังเติบโตเนี่ยคาดการไปทีไรก็บีทเป้าหมายสูงกว่าเป้าหมายผมติดตามหุ้นเวียดนามมานานก็อย่างเงี้ยขนาดคาดการไม่สูงแล้วมันก็ยังสูงกว่าเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็ตัวเศรษฐกิจไทยไม่ไปนะมันก็แย่ละหุ้นก็ยากละดอกเบี้ยเองจริงๆก็เคยคาดการว่าปีนี้มี6เนี่ยจะต้องลดลงละหรือไม่ก็ลดลงเพื่อหรือส่งละแต่ว่ากลายเป็นว่าจนถึงวันนี้ก็ยังทรงอยู่ไม่ลดปีหน้าจะลดใช่ไหมเพราะนั้นข่าวดีสำหรับหุ้นไทยก็ไม่มีในด้านของดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเราก็ไปตามดอกเบี้ยอเมริกาที่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ลดลงปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออความจริงไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแบบอเมริกาควรจะลดลงได้แล้วแต่บ้านเราก็แบงค์ชาติเขาก็คอนเซอร์เวทีฟอยากจะเก็บกระสุนเอาไว้ใช้ตอนลำบากซึ่งบางคนก็บอกว่านี่ไม่ลำบากอยู่เจอแต่ว่าอันนี้ก็ผมเจ็บได้ก็แต่ว่าพอดอกเบี้ยไม่ลดแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดอย่างมากก็ส่งหรือว่าปีหน้าจะลดก็รอไปก่อนใช่ไหมก็ยังไม่มีใครรู้ลดจริงไม่จริงปัจจัยทุนที่สองก็เลยไม่เป็นบวกละอาจจะแบบว่าโอเคอาจจะทรงๆละไม่ขึ้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี่เป็นตัวสำคัญก็ไม่ดีละนะมาดูที่บริษัทจดทะเบียนผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเองปีนี้ก็เป็นปีที่ลดลงเยอะใช้ได้นะซึ่งจริงๆบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยมันนิ่งมาหลายปีละไม่ลงหรอกทรงๆมาหลายปีแต่ว่าไม่ลงแต่ปีนี้ลงนะลงไปเยอะพอสมควรซึ่งก็จากอะไรก็ไม่แน่ใจนะก็มาดูนะแต่เอาเป็นว่าบริษัทจดทะเบียนกำไรลดลงเป็นเรื่องเป็นราว
อันนี้ก็เข้าถึงหัวใจเลยว่าถ้ากำไรมันยังลดลงหุ้นมันก็ไปยากนะไปยากอีกตัวนึงที่หนักหนาสาหัสกันหลายคนบอกก็คือเรื่องของต่างประเทศขายหุ้นไทยนะปีก่อนหน้านั้นเขาก็ซื้อหุ้นไทยตั้งเยอะแต่หุ้นก็ไม่ได้ขึ้นหรอกหุ้นแค่ทรงๆนะแต่ปีนี้ขายกันเกือบ 200,000 ล้านตอนนี้เนี่ยแรงรับก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ส่งเสริมตลาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเก็บภาษีนู่นนี่อะไรต่างๆไอ้ภาษีที่เคยให้สิทธิประโยชน์กับนู่นนี่ก็ไม่ให้แต่ว่าตอนปลายปีก็ให้มานิดหน่อยซึ่งก็คงจะไม่ช่วยอะไรมากมายเพราะเห็นบอกว่าคนก็เข้ามาจะหมื่นล้านอะไรเงี้ยซึ่งหมื่นล้านมันไม่พอไปดึงอะไรหรอกนะแก้ประคองใช่ไหมคนที่เอามาเพราะว่าเราบอกว่าให้แค่แสนเดียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันน้อยเกินไปเพราะคนที่มีรายได้ถึงสูงก็อยากจะซื้อหลายแสนเลยเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยดีถามว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงล่ะมีไอบางคนอาจจะบอกว่าถ้าหุ้นถูกก็ซื้อเพราะว่าคือสุดท้ายเนี่ยถ้าหุ้นถูกสักอย่างเนี่ยกล้าซื้อแต่ปรากฏว่าหุ้นไม่ถูก PE ของเราก็ยังสูงกว่าคนอื่นเขาพอสมควรเทียบกับเวียดนามเทียบกับจีนไม่ต้องพูดถึงเทียบกับหลายประเทศเราก็จะเรียกว่าสูงกว่าก็ไม่เชิงเพราะบางประเทศก็อาจจะพอๆกับเราอ่ะพวกอินโดพวกอะไรนะแต่เราอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้เกณฑ์ถูกอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นขึ้นยากพวก VI พวกที่ซื้อลองเทอมเนี่ยเขาต้องการซื้อหุ้นถูกแต่หุ้นมันก็ไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมาเท่าไหร่แต่ปีนี้ลงเยอะนะแต่ว่ากำไรมันก็ลดลงด้วย PE มันก็เลยไม่ลดเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะนั้นจริงๆก็เหนื่อยอะว่ามันไม่รู้ซื้ออะไรเมืองไทยตอนเนี้ยนะยังไงก็ตามเนี่ย พอถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าละนะอดีตก็ผ่าปล่อยให้ผ่านไปมองไปข้างหน้าว่าปีหน้าเนี่ยปัจจัยต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยนะมันจะคล้ายๆกับว่าดีขึ้นหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ดีมาตรฐานแต่ว่าดีขึ้นเวลานี้ก็หวังแบบเขาเรียกว่าหวังแบบมีความรู้สึกว่าหุ้นจะเทินราวใช่ไหมไม่ได้หวังว่าซื้อหุ้นถูกหรอกซื้อหวังเทินราวเนี่ยเทินราวก็คือว่าก็มันนิ่งมานานละมันแย่มานานปีนี้ลบไป 16% กว่าเนี่ยคนอื่นก็บวกกัน 10% 20% ถ้าปัจจัยที่ผมกล่าวทั้งหมดนั่นแหละมันดีขึ้นไม่ให้ดีถึงจุดนะดีขึ้นแต่ถ้าหุ้นมันค้างมานานมันก็อาจจะมีคนบอกว่าอ้าวเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันก็ต้องขึ้นเพราะทางเทคนิคต่างอะไรเนี่ยก็บอกว่าถ้าหุ้นมันลงมานานๆเนี่ยก็ต้องมีวันขึ้นน่ะวันขึ้นที่แบบว่าไม่รู้ว่าปัจจัยยังไม่มาแต่ว่าขึ้นละนะเพราะคนเล่นหุ้นกันยังเยอะอยู่นะก็ดูปัจจัยอีกทีนึงกลับไปดูปัจจัยอีกทีนึงว่าคาดการณ์ว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไงนะเศรษฐกิจตอนเนี้ยดูเหมือนว่าทุกคนก็บอกก็ดีขึ้นนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าก็สิ่งที่เขาหวังก็คือเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งน่าจะดีขึ้นคนจีนจะกลับมามากขึ้นอันนี้ก็ยังไม่แน่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นหรอกเพราะว่ารัฐบาลใหม่นี้ต้องยอมรับว่าเขาเล่นลูกเร็วถึงลูกถึงคนนะคือให้ฟรีวีซ่าเลยใช่ไหมซึ่งฟรีวีซ่าเนี่ยมันมีผลเยอะนะมีผลเยอะเพราะว่า จำได้สมัยก่อนคนไปญี่ปุ่นเนี่ยยากมากเลยนะต้องขอวีซ่าขออะไรจนกระทั่งคนขยาดไม่อยากไปอ่ะผ่านกระบวนการเยอะแยะนู่นนี่นะต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อนแล้วต้องมันไม่เหมือนกับฟรีวีซ่าก็คือจากไปเมื่อไหร่ก็ตีตั๋วเครื่องบินก็ไปเลยใช่ไหมพอเขาเปิดปุ๊บเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นบานเลยใช่ไหมญี่ปุ่นก็เหมือนไทยเศรษฐกิจเริ่มไม่โตก็ต้องหวังการท่องเที่ยวละนะเพราะว่าคนไปผลิตไปอะไรไม่ไหวสู้เขาไม่ได้ก็ดีผมว่าของเราเนี่ยจีนอาจจะยังไม่เห็นชัดแต่ก็น่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นหน่อยอะนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะเริ่มคุ้นแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจเขาฟื้นบ้างเขาก็น่าจะมาเพิ่ม
อินเดียก็น่าจะมาเพิ่มเพราะอินเดียเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อินเดียก็เป็นตลาดเป้าหมายใหญ่โทษนะอินเดียเนี่ยคนรายได้มากขึ้นและอินเดียก็ชอบมาเมืองไทยนะผมรู้สึกคนเยอะขนาดนั้นก็เป็นตัวขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอีกหลายประเทศเช่นพวกอะไรทางพวกรัสเซียกล่าวว่าคาซัคสถานอะไรที่เราก็ให้เพิ่มไปนะฟรีวีซ่าก็น่าจะดีขึ้นนะการส่งออกผมว่าพูดลำบากยังเขาบอกว่าจะดีขึ้นแต่ว่าไม่อาจจะไม่ดีขึ้นมาแต่การท่องเที่ยวมันตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาหวังมากก็คือเงินอัดฉีดของรัฐบาลซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าอยู่นะถ้าพลาดอันนี้ก็ไปออกมาตรการใหม่ขึ้นมาก็อาจจะได้นะอัดฉีดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องหยุดแล้วล่ะนะถ้ายังขึ้นอีกมีปัญหาแน่ใช่ไหมแต่ว่าจะลงเลยปากก็อาจจะลงถ้าอเมริกาเริ่มลงเพราะเขาบอกว่าไม่มีเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยบ้านเราจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะเงินเฟ้อมันต่ำมากนะอีกสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มศูนย์ละก็ดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองปัจจัยตรงนี้เศรษฐกิจดีขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงถึงว่าดีขึ้นไม่มากแต่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมันก็จะมีผลอะมีผลทำให้แบบไปได้นะแล้วก็ราคาหุ้นก็โอเคมันก็ไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปีหน้าเนี่ยคนไปต่างประเทศก็จะต้องชะงักไปพอสมควรเพราะคนไปต่างประเทศหลังจากนี้ก็จะโดนภาษีใช่ไหมจะไปซื้อหุ้นต่างประเทศโดนภาษีหนักก็คงจะชะงักไปนะแต่แน่นอนอ่ะเขาก็จะมีโบรกเกอร์เขาก็จะออกตัวใหม่ๆตัว DR ตัวอะไรที่เป็นหุ้นในประเทศแต่ซื้อขายเหมือนกับไปต่างประเทศแต่ก็ไม่ 100% เพราะคนที่ไปเนี่ยบางคนเขาบอกเขาอยากเลือกเองนะไม่อยากจะซื้อผ่านกองทุนหรือว่า DR ที่โบรกเกอร์เป็นคนเลือกให้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ที่ทำให้หุ้นในประเทศกลับมาดูน่าจะกลับมาดูดีขึ้นนะความรู้สึกเนี่ยและเขาเรียกว่าปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยก็ทดสอบมาเยอะนะแย่3ปีติดต่อกันแทบจะไม่มีนะที่ผ่านๆมาแต่นี่เรา2ปีเต็มๆนะที่แย่แย่แย่หนักใช้ได้เลยเพราะพลังหลังเราปกติแล้วไม่แย่หนักเราบวกๆทรงๆบวกๆครบๆแต่ปีนี้แย่หนักเพราะนั้นก็น่าจะปรับตัวเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะผมคิดอย่างเงี้ยโดยที่ว่าปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็คือมันก็ก้มแก้มไปว่าเศรษฐกิจดีขึ้นค่าเงินไอ้อัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออย่างน้อยรัฐบาลนี้เขาก็ประเภทแบบเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมฮะพยายามนำเศรษฐกิจเข้ามาในประเทศไทยส่งเสริมการลงทุนเต็มที่หน่อยเป็นเซลแมนไปขายเองนายกไปขายเองใช่ไหมก็อันนั้นอาจจะช่วยว่าเริ่มมีความหวังขึ้นโดยเฉพาะถ้าเม็ดเงินออกมาได้นะเม็ดเงินออกมาได้คนละหมื่นบาทนี่เยอะนะบ้างบางบ้านนี่มี3-4 คนเนี่ยมันก็อาจกันเข้าไปก็ 3-4 หมื่นก็สำหรับชาวบ้านทั่วไปก็เยอะนะแล้วก็มีผลอ่ะถึงแม้จะบอกว่าอาจไป 500,000 เนี่ยมันได้มาแค่ 400,000 มีการใช้จ่ายเพิ่ม 400,000 อีก 100,000 นึงเอาไปใช้หนี้ใช้อะไรก็ว่าไปใช่มั้ยไม่ได้เอาไปบริโภคแต่ 400,000 มันก็เข้ากับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรนะของ GDP อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจุดก่อนไงอย่างที่จอห์นเมนาร์ดเคนเจ้าพ่อทางด้านแมคโครอีโคโนมิกเนี่ยนะบิดาแมคโครอีโคโนมิกก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าคนขาดความมั่นใจเขาก็ไม่กล้าทำอะไรเขาก็บริโภคน้อยลงทำน้อยลงแต่ถ้าเขามั่นใจว่าโอ้ยมันมาแล้วเศรษฐกิจรุ่งเรืองแล้วนะเขาก็จะบริโภคมากขึ้นทำงานมากขึ้นก็จะช่วยจุดให้มันติดขึ้นมาหน่อยนะจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแบบเหงาๆนะนะจะมาปีหน้าเขาก็บอกว่าเนี่ยสงกรานต์ทั้งเดือนเลยไม่ต้องแบบ3วันละเอามันทั้งเดือนเลยจังหวัดนึงจังหวัดนั้นจังหวัดก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ลองดูนะคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาทำเยอะส
ถ้าสังเกตนะวิธีการทำงานเขาเนี่ยเป็นเอกชนถึงลูกถึงคนนะแล้วก็ตัดสินใจแบบคือเฉียบพลันนะไม่ใช่แบบคือพูดถึงรัฐบาลเดิมอ่ะ เขาก็จะเน้นแนวความมั่นคงจะให้วีซ่าฟรีนี่ไม่ได้เดี๋ยวคนจะเข้ามายึดประเทศเราหรือว่ามาทำร้ายทำอะไรใช่ไหมอนาคตอาจจะบอกว่าเอาไหมก็เดี๋ยวให้ต่างชาติมาซื้อที่เลยซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดหรืออยู่ยาวเป็นร้อยปีอะไรก็ว่าไป90ปีอะไรแบบประเทศพัฒนาอื่นๆที่เขาทำเขาก็ไม่เห็นกลัวเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคือถ้ารัฐบาลบอกว่าเอ้ยอีกหลายคนแล้วก็ด้อยลงใช่ไหมมันเขาจะมายึดอะไรเราได้เพราะก็อยู่กฎหมายไทยใช่ไหมก็อาจจะช่วยบูมคนมาซื้อใช่ไหมที่คนจีนเนี่ยที่มาซื้อกันเยอะๆเลยเนี่ยถ้ามาซื้อกันเยอะๆมันก็เศรษฐกิจก็เฟื่องขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะเขาก็อาจจะมีมาตรการอะไรอีกเยอะแยะออกมานะก็ผมหวังว่าจะมีเขาเรียกว่า recovery รอบหนึ่งนะเทิร์นอราวขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็แต่ว่าพอเทิร์นอราวขึ้นไปเนี่ยหุ้นขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมาคิดดูอีกทีว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็มีความคิดว่าให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเอาก๊อกสุดท้ายว่าคือขึ้นมาขายทิ้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจัดสรรใหม่อาจจะไปต่างประเทศมากขึ้นไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นหรือว่าเก็บเป็นเงินส่วนมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรูปนั้นแต่ตอนเนี้ยต้องมานั่งคิดใหม่ว่าจะทำยังไงเพราะลงทุนต่างประเทศลำบากขึ้นเพราะมันมีตุ้มทวงอ่ะเจอโดนภาษีเขาบอกว่าไม่ต้องเอากลับแต่ว่าจริงๆยังไงก็ตามต้องเผื่อเอากลับใช่ไหมการลงทุนเนี่ยก็ย้ายที่ย้ายทางไม่ได้ปวดหัวนะถึงเวลามันไม่ดีขึ้นมาคุณย้ายไม่ได้เอากลับมาก็โดนภาษีอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งก็ต้องไปหาวิธีการนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมมองเล็งๆอยู่ว่าจะทำยังไงนะดูสถานการณ์ดูอะไรถ้าหุ้นไทยบอกว่ามันก็ดีใช้ได้ดีขึ้นมาอะไรมาแล้วก็เองอาจจะเมนเทนหุ้นไทยเยอะหน่อยก็จะอาจไปต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องยอมว่าไปซื้อกองทุนนะนาทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะไปซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยไปซื้อกองทุนไปซื้อดัชนีแล้วจับจังหวะก็จะว่าโอเคช่วงเนี้ยตลาดตรงเนี้ยมันต่ำหรือว่ามันกำลังดีอะไรก็ว่าไปซื้อแล้วไม่ถือยาวบ้างจังหวะที่ดัชนีเข้าขึ้นเราขายจริงแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกประเทศนึงอีกตลาดนึงใช่ไหมแล้วก็ซื้อใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อิงดัชนีอย่างเดียวก็อิงอย่างเช่นบอกว่าเมกะเทนหุ้นใหญ่ที่สุด10บริษัทของอเมริกาหรืออะไรต่างๆที่เขามีขาย Magnificent 7ที่มันกำไรดีมาโหฬารปีที่แล้ว 70% แต่ปีนี้หน่อยต้องระวังเพราะถ้าซื้ออีกอาจจะทีนี้มันจะตายเพราะว่าขึ้นมาเยอะมันตกลงมาดิ่งก็ต้องอาจจะบอกว่ารอดูก่อนรอไปเรื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นกึ่งลงทุนแบบเซมิแอคทีฟละนะคือมีการทำบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการล็อกกับดัชนีนู่นนี่ไม่ต้องไปเลือกหุ้นมากเพราะเลือกไม่ค่อยได้นะแล้วก็พยายามไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในตลาดมี DR ของไอ้นั่นมี DR ของไดมอนด์ถ้าไดมอนด์ตอนนี้บอกให้มันจะขึ้นนะเพราะเรามองว่าเวียดนามเนี่ยปีหน้าจะดีสมมติอย่างนี้นะเราก็ซื้อไดมอนด์นะแล้วก็ซื้อในไทยนะเวลาเราขายเราก็ขายในตลาดหุ้นไทยซึ่งไม่เสียภาษีใช่ไหมถ้าไปลงทุนโดยตรงก็เสียภาษีนะก็จะผมมองอย่างนี้ว่าให้ปีหน้าเนี่ยต้องคิดหนักเลยคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะเอาอย่างกันยังไงบางคนก็บอกก็ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องเอากลับแต่นั่นไม่ใช่ผมหรอกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเอากลับวันหนึ่งอาจจะต้องย้ายตลาดหรืออะไรบางอย่างตอนนี้ก็เลยเน้นเซมิแอคทีฟตลาดนี้ซึ่งเป็นอะไรซึ่งผมคิดอยู่ว่าบางทีมันก็ไม่เร็วนะสำหรับคนอายุมากหน่อยแล้วก็ไม่มีปัญญาไปหาหุ้นลึกๆขุดลึกๆก็มองภาพใหญ่ผมก็เคยเขียนว่าก็เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายภาษีต่างประเทศนะ
ก็บอกว่าเนี่ยเอาหุ้น10ตัวที่เวียดนามด้วยนะแล้วก็ลงแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีละถ้าทำเองก็ต้องเสียภาษีเยอะแต่ก็อาจจะไปชวนโบรกเกอร์ไอ้คุณตั้งเนี่ยคุณตั้งเซิร์ฟคนที่อย่างผมเนี่ยว่าไม่มีปัญญาไปดูหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าประเทศกำลังรุ่งเรืองเนี่ยบริษัทใหญ่ๆมันก็ต้องเติบโตไปมันอาจจะไม่เยอะเหมือนการซื้อหุ้นตัวเล็กแต่มันคุ้มละแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายผมเนี่ยถ้าได้ปีละ 10% นี่ผมแฮปปี้มากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโอ้ 20-30% เป็นเรื่องธรรมดาบางปี 50% แต่ถ้าเล่นแบบเซมิแอคทีฟเราก็ต้องประคองว่าอันน่ะ 10% คือเป้าหมายนะก็คืออย่าไปเอามากแล้วก็มันเป็นกองทุนแบบเนี้ยมันไม่มีทางดีแบบ Magnificent 7ปีนี้ดีเลิศแต่ว่าพอเข้าไปเดี๋ยวก็อาจจะเจ๊งนะเราก็เอาคอนเซอร์เวทีฟว่าถ้าตลาดจีนไม่ดีแล้วมันมีหุ้นจีนบางส่วนที่เป็นดัชนีอะไรบางอย่างที่เราบอกเอ๊ะอันนี้น่าสนใจก็ซื้อเลยแล้วก็ดูเลยว่าถ้าขึ้นมาเยอะนะขายทิ้งนะแต่ว่าอันนี้คือต้องอยู่ในเมืองไทยละไม่ใช่ไปหุ้นต่างประเทศต้องเป็น DR เป็น ETF อะไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าโบรกเกอร์เขาก็ต้องทำมากขึ้นนะเพราะเขารู้ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบไม่ต้องเสียภาษีนะแล้วเขาก็เลือกเป็นเหมือนกันเขาก็รู้ว่า หุ้นบางกลุ่มบางตัวจะเด่นได้หรือหุ้นที่น่ากลัวมากอย่างหุ้นจีนอ่ะหุ้นจีนเนี่ย PE ไม่เกิน10เท่าเนี่ยปันผลก็ดีอะไรก็ดีแต่มันอาจจะถึงเวลาเทิร์นอราวด์ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้อง ดูว่าถ้ามันยังไม่เทิร์นอราวด์นี้มีปันผลดีๆป่ะดีมากจนกระทั่งแบบคุ้มที่จะซื้อ